วัสดีครับนักร้องลูกทุ่งหญิงมากความสามารถรำยายไหทองคำนักร้องลูกทุ่งอินดี้อีสานยืนหนึ่งแห่งค่ายไหทองคำเจ้าของเพลงฮิตผู้สาวขาเราะแค่คนคุยเด้อเตียงดังใจสิทธิ์แพรและกำลังมีเพลงใหม่อีกแล้วก่อนหน้านี้ลำไยไหทองคำเพิ่งเปลี่ยนลุคใหม่ตัดผมยาวสลวยกลายมาเป็นสาวผมสั้น2020เรียกได้ว่าน่ารักมากน่าเด็กลงไปอีกซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าตัดเพื่อรับงานหรือว่าทำโปรเจกต์อะไรนะแต่คงไม่ใช่อกหักใช่เปล่าซึ่งล่าสุดมาคราวนี้ลำไยไหทองคำมาพร้อมลุคใหม่แนวใสๆแปลกตากับสไตล์เกาหลีที่แอบเซ็กซี่เล็กๆเอาไว้ขยี้ใจแฟนๆโดยเจ้าตัวได้ซาวเสียงจากแฟนคลับว่าอาใหญ่ใสเขารอดไหมแต่ดูจากคอมเมนต์แล้วหลอดชัวเพราะว่ามีแต่แฟนคลับมาบอกว่าสวยเบลปังมากๆ